ินตำแตงน้ำตาลจ้าเราพริกลงไปแล้วจ้ากับกระเทียมพอตำบักพริกละเอียดแล้วจ้าต่อไปใส่น้ำตาลซะเด้อน้ำตาลปี๊บใส่เปลือกไป2ส่วน2ส่วน3ส่วนกำลังดีขึ้นอยู่กับบักแตงของเฮาว่าใส่หน่อยใส่หลายได้จ้ายั่วให้น้ำตาลละเอียดนิดหน่อยตามด้วยมีบักเน่าใส่ได้จ้าเด้อถ้าบักเน่าขมก็บ่ต้องใส่เปลือกมันเด้อเฮาก็บ่ฮู้ถ้าเฮาซื้อบักเน่าตามท้องตลาดเฮาก็ต้องเสี่ยงทายเอาว่าขมหรือบ่ขมดังนั้นบ่ต้องใส่เปลือกเด้อเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ขมก็มีแล้วก็ปอกแล้วก็ใส่3ขั้นได้จ้าอันนี้ที่ขูดบักแตงเด้อจ้าเอาขนานหน้าลาบแล้วก็ขูดไปเห็นแล้วสบายบ่สบายสบายเนี่ยขูดนี่ว้าวสุดยอดขูดขึ้นขูดลงได้หมดจ้าเส้นกำลังงามพอดีเดี๋ยวให้ขูดด้วยนี่เบิ้งนี่นี่ถึงมันจะคดเคี้ยวมันก็ขูดได้แล้วจ้าว้าวเบิ่งเสียงแม่จวดจวดจวดจึ๊กมาเด้อมากินน้ำกันเพื่อนๆขูดดีทำไมมันง่ายขนาดนี้ชีวิตเลิศค่ะเลิศมาสลัดก็มีน้อยจังสีล้าให้หอยชอบกินตำบักแตงก็เพราะว่ามีเนื้อขูดดีๆเพอร์เฟคเพอร์เฟคมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันคนเพื่อนเจ้านี่ผู้ใดบ่ได้กินข้าวไม่กินกับน้ำเด้อค่ะตำบักแตงยั่วๆจ้า